าพูดถึงเรื่องการโพสต์ค่าไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะฮะตอนนี้เนี่ยทางพี่ก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมานะแล้วก็มีดัตต้าเบสซึ่งอันนี้มันเป็นออนไลน์เลยสำหรับใครที่อยากมีหน้าต่างเนี่ยก็ลงแอปเซิร์ฟนะฮะแล้วก็ลองเขียนดัตต้าเบสดูอันนี้ก็เป็นฝั่งของเว็บนะพี่ก็จะไม่เจาะลึกอะไรมากเราก็จะดูที่ฝั่งของเทเบิลยูเซอร์แล้วกันแล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็สร้างไฟล์มาตัวหนึ่งนะฮะทางฝั่งเว็บนะไม่เกี่ยวกับแอปมือถือนะตรงนี้เป็น API ก็พิมพ์โค้ดไปตามนี้นะฮะอันนี้เป็น API ที่เตรียมที่จะรับค่า2ค่าคือ username password นะฮะจากฝั่งแอปมือถือของเรานะฮะโอเคตรงนี้เปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กก็ได้นะเพราะว่าเราส่งมาอาจจะเป็นพิมพ์เล็กเดี๋ยวเผื่อไม่ตรงไอ้ตรงนี้ก็ตั้งเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าเราจะลงในฟิลที่มันตามนี้นะฮะพิมพ์ตามนี้เลยโอเคต่อไปเราจะกลับมาที่ตัวของแอปของเราก่อนตรงนี้ก็พี่ปิดไปก่อนนะแล้วก็ URL เนี่ยที่พิมพ์ไว้เพื่อที่จะเตรียมไว้ว่าถ้ากรณีเรามีค่าส่งมา username password มันจะไม่ใช่เราแต่มันจะรีเทิร์นกลับมาในแอปมือถือของเราโอเคสำหรับใครที่ทำอยู่เนี่ยก็สามารถก๊อป URL นี้ไปเทสก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันก็พี่ทำเป็น public ไว้แต่ว่าไม่ลงดาต้าเบสนะอันนี้คือทำแบบว่าเอาไว้เป็นค่าเฉยๆแล้วก็อย่างที่สองคือสมมติว่าเราทำแอปจำลองที่เป็น Ionic Server อ่ะมันคือจำลองเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องซึ่งมันไม่สามารถโพสไปออนไลน์ได้ให้เราลง extension ตรงนี้ก่อนนะมันเป็นการ access allowOrigin ก็คือว่ามันเป็น security เหมือนกับถ้าเราเป็นเว็บไซต์ไม่มีที่มามันไม่สามารถโพสต์ค่าไปใน URL ที่เราไม่รู้จักได้วิธีการจะลง extension ตรงนี้ก็เซิร์ช Google เลยอันนี้นะคลิกปั๊บแล้วก็ install เลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากกลับมาที่แอปนะฮะทีนี้เนี่ยอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเดี๋ยวปิดเซอร์วิสก่อนให้พิมพ์ตามนี้นะฮะเหมือนกับคลิปเก่าก่อนหน้านี้ที่ตั้ง provider user แต่ว่าเราจะสร้างล็อกอินขึ้นมาโอเคมันทำการจะเดินเลยแล้วเราก็ไปดูที่โฟลเดอร์ของเรา provider ก็จะมีล็อกอินขึ้นมานะฮะนี้เราก็ไปกลับไปรัน Ionic Server ใหม่ก่อนโอเคมาแล้วอันนี้มันเออร์เลอร์เพราะว่าพี่ไปประกาศตัวดูล็อกอินไว้นะฮะในส่วนล็อกอินอันนี้เออร์เลอร์ปล่อยมันก่อนไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะเขียนโค้ดอะไรในนี้บ้างนะฮะดูทีละไฟล์เลยตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ในตัวของล็อกอินที่เป็น provider นะ folder provider เราก็ create option รับค่า2ค่าซึ่งทั้ง2อย่างเป็นสตริงหมดเลยคำสั่งที่จะพิมพ์ต่อไปนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับแอปกราฟนะฮะที่เราใช้คำสั่งเก็ตแต่ว่ามันจะแตกต่างนิดนึงเอาเป็นว่าพิมพ์ใหม่เลยแล้วกันThank you.
creator ก็เหมือนว่าเป็นการประกาศหัวไฟล์นะครับเป็นประเภทของมันว่าเราต้องการที่จะให้ประเภทในการส่งเป็นแบบไหนซึ่งเราอาจจะส่งในแบบ JSON เราก็พิมพ์ไปว่าทีนี้เราก็เรียกใช้ตัว HTTP post ในการ post เนี่ยเราจะส่ง URL ไปซึ่ง URL เนี่ยก็คือ URL นี้แล้วก็ส่งอีก2อย่างไปก็คือตัวของ body กับ heading body กับ optionไปเลยนะฮะคือตามนี้ได้เลย this login controller ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ฮะแล้วก็ไม่มีอันนี้เราก็ทำการพิมพ์นี่แล้วก็นี่ลงไปนะฮะเราก็ดูว่าตอนที่ alert ทำ alert ค่าอะไรออกมาลองดูว่ามันขึ้น error นะครับเป็นเพราะว่า URL อ่ะมันไม่สามารถส่งไปได้ไม่อนุญาตนะฮะเราก็ต้องทำการเปิด extension ตัวนี้ก่อนรันใหม่ฮะ
จะเห็นว่ามีการรีเทิร์นค่ากลับมาแล้วนะฮะเราจะดูว่ามันรีเทิร์นค่าอะไรกลับมาแล้วก็จาก input จาก Ionic ไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ลงดาต้าเบส